ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาฟ้อนฟ้าเป็นยังไงบ้างกล่าวถึงเวทีนี้ก่อนน้องๆที่เก็บตัว24อุ๊ยจะบอกว่าแต่ละคนนี่เข้ารอบมานะคะแต่ละคนก็มีของอยู่แล้วนะคะยิ่งได้รับการกรูมมิ่งจากเวที Miss Super Idol เนี่ยแต่ละคนก็ฉายแสงของความเป็นออร่าขึ้นมาเลยนะความเป็นไอดอลขึ้นมาเลยดังนั้นคือจับตาดูเลยแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันพรีลิมด้วยก็จะมาดูกันว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยได้ถูกบ่มฟ้าได้ถูกแบบว่าดึงศักยภาพออกมาแล้วน่าจะฉายแสงกันมากขึ้นค่ะโอ้โหยิ่งใกล้คำว่าไฟนอลยิ่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ยิ่งให้ความตื่นเต้นขึ้นอีกค่ะได้เลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมแบบปีนี้อุ๊ยเล็งไว้หลายคน ถ้าบอกน่าจะไล่ชื่อไม่หมด แต่บอกเลยว่าเล็งไว้หลายคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องๆที่มาประกวดเวทีนี้มันทำให้เห็นเลยว่าอุ๊ยเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีศักยภาพจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดได้นะคะ ถึงจะชนะหรือไม่ชนะแต่อย่างน้อยคือเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าสู่วงการแล้วระดับนึงเลยค่ะได้เลยผลงานของพรฟ้าช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้เหรอคะก็จะมีถ่ายแบบค่ะแล้วเร็วนี้ก็มีนิตยสารหัวน้องหัวหนึ่งนะเพิ่งถ่ายเสร็จกลับมาเลยนะคะใช่ก็อาจจะฝากผลงานนี้ด้วยนะคะกับการถ่ายแบบนิตยสารหัวต่างประเทศครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีกองของ MUT ค่ะเปิดแล้วนะคะอยากเป็นทางการก็เดี๋ยวปีนี้พรฟ้าจะมาในรูปแบบไหนหรือว่ามีอะไรให้ติดตามก็ต้องรอชมค่ะหน้าที่อาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนนิดนึงนะขออุปกรณ์กล่าวถึงน้องๆที่จะมาประกวด MUT หน่อยให้กำลังใจน้องๆก็สำหรับวันนี้นะก็น้องๆได้มาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะประกาศผลว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบอะไรยังไงบ้างนะคะไปเข้าสู่รอบออดิชั่นเนาะซึ่งวันนี้ก็จะบอกว่าหลายๆคนก็แอบได้เห็นชุดว่ายน้ำแล้วนะดังนั้นคือแฟนๆนางงามที่ดูอยู่นะคะก็บอกเลยว่าปีนี้ก็คัดโหดตั้งแต่รอบแรกเลยได้เลยขอบคุณพรฟ้ามากค่ะบ๊ายบายกล้องนี้นะ4 3 2